กำพ้นอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft เอซิดบอคแคทว่าเกาะน้ำกดนั่นเองเราได้รับการสปอยมาค่ะว่าในเกาะทุกเกาะเนี้ยไม่ว่าจะเกาะนี้หรือเกาะนู้นหรือว่าเกาะนู้นก็ตามค่ะมันมีสมบัติลับอยู่เป็นสมบัติลับใต้เกาะนั่นเองเออมันต้องหาสิจิมมาโอเคจัดเลยค่ะมันต้องอยู่แถวไหนไม่แถวใดก็แถวหนึ่งนั่นแหละสมบัติลับมีทุกเกาะค่ะเขาว่าอย่างนั้นว่าแต่มันจะมีจริงไหมอ่ะเราก็ไม่โอ้นี่ไงเราไม่แน่ใจอ่ะมีจริงๆด้วยโอ้โหเป็นตกปลาค่ะ Enchant Luck of the Sea ขั้น2แล้วก็ Unbreaking 1เอามาเลยเอาไว้หมดโอเคแปลว่าเราไม่โดนหลอกเนาะน่าจะมีแค่กล่องเดียวค่ะไม่น่าจะมี2กล่องหรอกโอเคเหมือนว่าจะมีแค่กล่องเดียวจริงๆด้วยค่ะในเกาะนี้งั้นไปเกาะนรกกันต่อเลยโอ้นี่ไงอุ้ยนี่ไงสมบัติโอ้โหได้แมกมาบอสค่ะจัดไปมันใช่อ่ะมันมีจริงๆด้วยค่ะเกาะสุดท้ายค่ะเกาะดีเอ็นมันพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เราจะต้องเก็บเจ้าคอรัสไว้ด้วยนั่นเองโอเคมาแล้วมันก็มีลาวาอีกตั้งมากเก็บไปนี่ดอกพรัดค่ะเอาไว้ใช้นั่นเองเพราะปลูกคืนเนาะมันต้องเจอนั่นแน่ๆลาวาชัวร์ๆอุ๊ยโอเคโอเคเราจะขุดด้านล่างค่ะจะได้หลีกเลี่ยงการเจอลาวาเนาะอ๋อนี่ไงคะเจอแล้วตรงนี้ลาวาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลาวาวางไม้ด้วยซ้ำไม้จะไหม้มั้ยเนี่ยไม่ไม่แน่นอนค่ะขุดออกโอเคอะไรเนี่ยของที่เราได้มามันอยู่ในน้ำนี่ค่ะเป็นหนังสือหรือใต้นี้มองไม่เห็นอะไรเลยมืดมากๆแต่เดี๋ยวอีกสักพักเขาก็น่าจะลอยขึ้นไปค่ะได้หนังสือมา1เล่มค่ะเล่มนี้ค่ะคือการบอกว่า Final Weapon ค่ะอาวุธลับขั้นสุดยอดของเราเนี่ยมันคราฟยังไงตอนแรกค่ะเขาบอกวัตถุดิบที่คราฟเนาะตอนนี้ค่ะเขาบอกตำแหน่งในการคราฟก็คือวางมันไว้ตรงกลางนั่นเองโอเคขอบคุณค่ะมีสิ่งที่เราต้องทำค่ะก่อนที่จะมืดในคืนนี้ก็คือการเก็บสลายค่ะให้ได้เยอะที่สุดเราจะเอามันไปคราฟเป็นเตียงนอนนั่นเองเอฟเฟกต์เหมือนจะเจ็บค่ะแต่ไม่เจ็บเพราะว่ารีเจนทันแต่ว่าขาดออกซิเจนเดี๋ยวจะตายเอา โอเคค่อยๆนี่ไงเก็บสลายไปเรื่อยๆโอ้ยปลาคอสสำคัญค่ะถ้าเจอปลาคอสให้ฆ่ามันเลยนี่เอามาอย่างน้อยตีตัวอุ้ยอยู่จมน้ำจมน้ำจมน้ำอุ้ยอุ้ยโอ้นี่เอ้ยโดนอยู่ล้อใต้น้ำหรือนายถ้าไม่มีไทรเดนนายก็แค่นั้นแหละเพื่อนนี่โอเคได้มาแล้วทีนี้ถ้าเราเอาสาหร่ายใช่ไหมคะมาคราฟรวมกันได้เป็นบนมิวเอาเลยจัดให้หมดบนมิวคราฟรวมกันแบบนี้สตริงปุ๊บได้8โอเคคราฟต่อเป็นนี่ขนแก่ค่ะแล้วก็วางรวมกับไม้แพลงเนาะแบบนี้เราก็จะได้เป็นเตียงนอนวางเตียงแล้วเราก็นอนค่ะทีนี้แฟนทอมก็จะไม่เกิดเพราะว่ากฎการเกิดของแฟนทอมใช่ไหมคะก็คือผู้เล่นเมื่อไม่ได้นอนค่ะประมาณสัก 3-4 วันเนี้ยจะมีแบบโอกาสเกิดแฟนทอมขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนเป็นประจำค่ะแฟนทอมก็จะไม่มารบกวนเราในยามค่ำคืนนั่นเองโอเคส่วนปลาคอสที่เราได้มาค่ะคราฟรวมกัน4ช่องแบบนี้เราจะได้เป็นปะการังสีเหลืองค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังคิดประมวลผลว่าถ้าเราทำมอฟฟาร์มค่ะบนเกาะนี้กับลงค่ะไปหาเนื้อซอมบี้เน่าอ่ะล่างนู้นค่ะอะไรมันจะคุ้มค่าเกี่ยวกันมันน่าลองเนาะคือแบบอยากจะลองลงไปดูค่ะตรงนั้นอ่ะเราเห็นมีกรงสปอนของพีเตอร์แล้วก็มีกรอกด้วยนั่นเองน้ำค่อนข้างที่จะลึกเลยค่ะได้เวลาลงไปดูเลยค่ะตรงนี้มีออกซิเจนให้เราหายใจด้วยโอเคไปลงมากดชิปไว้ค่ะก็จะไม่เป็นไรเวลาที่เราเหยียบเจ้าแมกมาบล็อกโอเคมีกล่องอุ๊ยโคโก้เยอะมากจัดไปค่ะโอ้โหเอาออกซิเจนก่อน
เรียบร้อยแล้วอุ๊ยซอมบี้น้ำก็มีเดี๋ยวๆๆนี่ถ้าเราวางบล็อกตรงนี้โอเคนี่มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราหายใจได้ค่ะนั่นแหละนี่แน่เดินในน้ำช้าเหมือนเดิมค่ะนี่แน่เดินนี้มันเร็วๆหน่อยเถอะตัวเองโอ้โหลีลาอุ้ยตรงนี้ก็เป็นกรงสปอนน่าจะเป็นกรงสปอนของซอมบี้น้ำมั้งค่ะดูสิอ๋อจริงด้วยค่ะกรงสปอนของซอมบี้น้ำอ้าวตายตรงนู้นเป็นกรงสปอนอะไรก็น่าจะของซอมบี้น้ำเหมือนกันโอ้หวัดดีอุ้ยเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาหลายตัวละเนี่ยโอ้โหหลายตัวมึงว่าโอ้โหเป็นฝูงเลยอย่านะอย่านะอุ๊ยมีเสียงไตรเด้นด้วยมาแล้วมาแล้วมาๆๆๆเข้ามาหาเราเซงานนี้บอกเลยค่ะมีแค่ความใจเย็นเท่านั้นอุ๊ยนั่นไงตัวนั้นไตรเด้นค่ะนี่อ่ะฮะเป็นไงอุ๊ยอุ๊ยดูแมนแมนดูนะขอทำใจนิดนึงค่ะอีกทีนึงไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงอุ้ยกว่าจะตีโดนโอเคนั่นไงเนื้อซอมบี้เล่าไปเลยค่ะขึ้นมาเอามาโอเคตรงนี้ติดพื้นติดนี้ไม่เป็นไรเราไม่สนใจซอมบี้น้ำพวกนี้เราจะลบลบไตรเด้นออกซิเจนค่ะเหลืออยู่หนึ่งหลอดเท่านั้นขึ้นไปถึงด้านบนก่อนนี้หัวใจเราจะลดเดี๋ยวอย่าโดนฟองน้ำหรือโดนดูดลงไปบ้างเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันตามมาถึงข้างบนนี้เดี๋ยวอย่าฟุ้งโอ้ยนี่เนื้อสมิธเอาค่ะเอาให้หมดโอ้ยโอ้โหเป็นฝูงไปเยอะโอ้โหโอ้อะไรนั่นน่ะติดพิษด้วยแมงกะพรุนปะการังปลาปักเป้าค่ะน่าจะโอ้ยเยอะรู้แล้วว่าจะทำกับดักมันยังไงกับดักเรือนั่นเองค่ะแล้วเราครับเรือแผนการชั่วร้ายถือกำเนิดขึ้นแล้วตอนคืนใช่ไหมคะสมมิน้ำจะมีพฤติกรรมเข้ามาหาผู้เล่นใช่ไหมนี่เราก็อุ้ยมันยิงโดนเรือเราหายติดไหมติดนั่นไงติดเป็นกู้อย่านะอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไทรเด้นก็แบบเหมือนเกิดมาเพื่อไทรเด้นปลาไทรเด้นแม่นมากปลาไม่ได้อันนี้มีเรือให้หลายลำแล้วเราคิดไอ้แผนการชั่วร้ายนี่มาได้ยังไงกันเนี่ยอุ้ยไอ้พวกปลาโดนเรือนี่ก็อย่าพวกปลาโดนเรือสินั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวอะไรกันนี่มันแผนการอันชั่วร้ายจริงๆไหนอยู่ทางไหนนอกจากฝูงทางนี้กับดักซอมบี้น้ำอันน่ารังเกียจโอ้ยอุ้ยอุ้ยตีโดนเราอีกโอ้ยเหนื่อยกับมันจริงๆโอ้โหฆ่ากันเองได้ด้วยโอ้โหอ๋อเราต้องห้ามตีโดนเรือค่ะเราตีโดนเรือมันจะแตกโอ้โอเคมันต้องดีสักวันหนึ่งนั่นแหละนี่แหละไอ้เจ้าตัวที่ถือไทเด้นมันไม่เคยโผล่หัวขึ้นมาด้านบนค่ะมันชอบเล่นข้างล่างอะเล่นข้างล่างเหรอเล่นข้างล่างใช่ไหมเฮ้ยตายแล้วนั่นแหละเราไม่ได้ไทเด้นค่ะเว้ยอุ้ยฮัลโหลน่าสงสารนี่แน่กลายเป็นเหยื่อไปซะลาก่อนเจ้าตัวสุดท้ายอยู่กันเป็นคู่เลยดินั่นแหละโอเคเก็บเรือให้หมดค่ะเสียดายให้เรือต้องหลายลำแน่
แผนการนี้ถามว่าเวิร์กไหมขึ้นอยู่กับว่าเราได้เนื้อซอมบี้เน่าเท่าไหร่ค่ะแต่ดูจากลักษณะแล้วมันเวิร์กอะโอเคเก็บเข้าไปได้เนื้อซอมบี้เน่ามา18ชิ้นอะถือว่าดีนะคือแบบแผนการอันชั่วร้ายไปชั่วจริงนี่ทำไม่ได้ค่ะล่อมาฆ่ายังบนบกเลยอะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปค่ะนี่เลยขุดอย่างนี้ค่ะให้ได้ฟินโอเคได้มา1ฟินเอาสัก3ฟินค่ะหาโอกาสดรอปไม่ได้โอเค2ฟินละวางฟินไปตรงกลางค่ะล้อมรอบด้วยเนื้อซอมบี้เน่าแบบนี้เราก็จะได้เป็นเหล็กนั่นเองนี่เลย3เหล็กค่ะแล้วทีนี้โอ้โหเสียงสวรรค์จากนั้นเราได้1แมกมาบ็อกซ์ในกล่องสมบัติเนาะวางแมกมาอย่างนี้ค่ะล้อมรอบแบบนี้ปุ๊บเราจะได้เป็นนี่ไงถังลาวาตอนนี้เราก็ได้ complete advancement มาส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้โหเปิดออกไปอีกหลายอย่างเลยค่ะไดมอนด์ขนาดนี้จะไปหายังไงได้ถังลาวามาแล้วเดี๋ยวจะย้ายลาวาค่ะออกมาจากพอดีเอ็นเนาะตรงนั้นค่ะเราจะได้ทำเป็นฟาร์มเจ้าคอรัสนั่นเองทำเป็นบล็อกเต็มนี้แหละมานี่ปิดอย่างนี้เนาะโอเคบ่อพวกนี้ค่ะเราเอาไว้แบบเก็บลาวานั่นเองอันนี้ยังน่าจะยังไม่พอต้องเยอะกว่านี้ค่ะถังลาวาที่เรามีค่ะก็มาเทในนี้เลยแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆมาเอาลาวาจากนี่ค่ะจากลาวานี้ค่อยๆวิ่งลำเลียงส่งไปเรื่อยๆค่ะย้ายมาเก็บที่ตรงนี้ก่อนเหมือนลาวามันเยอะมากเลยอ่ะทั้งที่พื้นที่3คูณ3น่ะมันก็มีลาวาอยู่แค่9ถักแค่นั้นเองโอเคนี่เรียบร้อยค่ะย้ายมาเต็มละหวังว่าลาวาจะหมดแล้วนะโอเคหมดลาวาแล้วโอเคอย่างแรกสุดค่ะเก็บเกี่ยวดอกคอรัสค่ะที่อยู่ตรงนั้นอะลงมาเลยว่าไปก็น่าแปลกนะดอกคอรัสเนี่ยมันพิเศษมากๆอะคือแบบต้นคอรัสถ้าต้นล่างพังค่ะข้างบนเนี่ยมันก็จะพังไงแต่ดอกคอรัสที่มันพังไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่เป็นดอกค่ะมันจะกลายเป็นเพียงแค่คอรัสอะธรรมดาแล้วมันเอาไปขยายพันธุ์ทองไม่ได้เราก็ต้องปีนมาเก็บอย่างนี้ค่ะซึ่งในเวอร์ชันนี้หรือไม่ก็เวอร์ชันหน้าจำไม่ได้เลยค่ะสามารถใช้พวกหน้าไม้หรือว่าธนูค่ะเก็บเกี่ยวได้นั่นเองโอ้โหผมแค่ชนคือปลูกอะไรใกล้มันก็ไม่ได้มันก็พังอะไรอย่างนี้ค่ะพิเศษเหลือเกินเจ้าตัวนี้แต่ก็บ่นไม่ได้หรอกเพราะว่าสภาพพื้นที่ที่เขาเกิดเนี่ยมันคือดีเอ็นเนาะเป็นแบบไบโอมพิเศษค่ะจุดจบของโลกนั่นเองทุกคนต้องไปตีมังกรเพื่อให้แบบจบเกม Minecraft แต่สำหรับการเล่น Minecraft Azure เนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองในการเริ่มทำฟาร์มค่ะใน DN เนาะร่วงแบบเดียวกับไม้ไผ่เลยค่ะต้องบอกว่าไม้ไผ่ร่วงแบบเดียวกับคอรัสเพราะว่าคอรัสมันมาก่อนไม้ไผ่เนาะปฏิบัติการเริ่มถ่ายค่ะได้ยินเสียงซอมบี้เฮ้ยังมากวนเราอยู่หรือตายยังไม่พอใช่ไหมนั่นน่ะฮึมีแน่มาสิที่ตายกันไปเมื่อคืนก่อนนี้ยังไม่เข็ดหลาบเริ่มปฏิบัติการเคลียร์ค่ะดูดีแล้วเสร็จแล้วสินะก่อนนี้ค่ะ
ส่วนพื้นที่ในการปลูกเจ้าคอร์ลฟลาเวอร์นี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำในเอพิโซดต่อไปเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ